สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกันยายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ Justice Five ofPentacle นะครับ The Hermit Eight of Cups แล้วก็เป็นไพ่ Page of Wands โอเคครับเท่าที่ดูนะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องใช้ความคิดในการตึกตรองไตร่ตรองให้ดีกับในเรื่องของสิ่งที่กำลังเข้ามาในเรื่องของความรู้สึกมันอาจจะมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นบ้างกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะยังไม่ถึงณจุดความรู้สึกที่เราอยากจะเติมเต็มให้กับกันและกันได้จนถึงแบบความสมบูรณ์แบบนะครับอะไรแบบนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยถ้าตัวเรายังมีแพชชั่นในเรื่องของความรู้สึกครับเพจออมวานเนี่ยนะหมายถึงการมีแรงกระตุ้นในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความปรารถนานะครับถ้าเรายังมีไฟอยู่นะมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกที่ยังอยากไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ถึงแม้เราอาจจะตกระกำลำบากกับความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับเขาไม่ได้แบบให้การดูแลเอาใจใส่กับเราเท่าที่ควรแต่อย่างน้อยไพ่1ถ้วยเกิดขึ้น1ถ้วยเนี่ยเป็นสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกที่เขาอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะครับถ้าเรานะครับได้เหมือนกับว่าทำบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาเช่นบางคนอาจจะแบบดูเอาอกเอาใจนะครับดูแลเอาใจใส่นะครับกับคู่ครองคนรักหรือเราอาจจะพูดดีกับเขาเขาก็อาจจะพูดดีกับเรานะครับมันก็อาจจะทำในลักษณะของการที่อาจจะดูมีความหวังมีความรู้สึกดีๆความตอบรับในเรื่องของสิ่งที่คุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งเหล่านี้มากขึ้นหรือเขากับเรานะครับอาจจะมีในเรื่องของมุมมองในเรื่องของทัศนคติที่เขาอาจจะมองมุมมองของเราดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงไพ่1ถ้วยก็เป็นถึงไพ่ที่สามารถที่จะแบบเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์อะไรที่ดูไม่ค่อยโอเคจะค่อยๆแบบมีการพลิกฟื้นสถานการณ์นั้นกลับมาโอเคขึ้นกลับมาใส่ใจดูแลเทคแคร์กันมากขึ้นนะครับจัสติสอาจจะต้องบาลานซ์สมดุลในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักนะครับเพราะว่าความรักเนี่ยมันก็มีบ้างที่อาจจะดูไม่เท่าเทียมไม่เท่ากันเนาะแต่ถ้าเราพยายามเติมเต็มให้ทุกอย่างมันดูเท่ากันอาจจะทำให้ทุกอย่างดูสมดุลแล้วก็บาลานซ์ได้มากขึ้นเนาะอย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าความรักความสัมพันธ์ถ้ามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีอีกนะครับตรงกลางดีที่สุดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยเมื่อสมดุลทุกอย่างจะคงอยู่ต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่สมดุลก็ต้องมีคนจากก็ต้องมีคนมานะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็คือพูดง่ายๆคือมันจะมีได้อย่างเสียอย่างแต่ถ้าเกิดเราสมดุลได้ทุกอย่างก็จะพอดีนะครับมันก็เป็นเกล็ดเล็กให้กับตัวคุณเนาะทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อเลยไพ่นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์เพิ่มเติมเป็นอย่างไรกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวพิจิกลัคนาพิจิกไพ่ใบแรกนะครับ1ไม้เพจถือเด็กถือดาบนะครับ68เหรียญคิงถือดาบแล้วก็จัสติสนะครับอิทธิพลใต้สำรับเป็นไพ่แฮงแมนโอเคครับความรักความสัมพันธ์น่ะเท่าที่ดูนะครับมันเป็นประเด็นแล้วมันเป็นปัญหาอยู่บ้างแหละเท่าที่ดูเนาะเพราะว่ามันมีไพ่เดอะเฮอร์มิตไม่ใช่ไพ่เบนี้คือ5เหรียญมาพร้อมกับแฮงแมน5เหรียญกับแฮงแมนเนี่ยมันเป็นไพ่เนกาทีฟถูกไหมมันเป็นไพ่ที่อาจจะดูเหมือนกับว่าเรากับเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่ายังไม่ได้รับการตอบรับนะครับในเรื่องของความรู้สึกเท่าที่ควรมันอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดใจบ้างกับความรู้สึกกับความสัมพันธ์ไพ่จัสติสเนี่ยขึ้นมาถึง2ใบนะครับมันหมายถึงโอกาสของสิ่งที่คุณจะได้รับมันคือโอกาสที่จะเลือกตัดสินใจนะครับในสิ่งที่ทำสิ่งที่ควรเนาะแล้วมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นมากขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องในพื้นฐานมันต้องแบบ
เพราะว่ามันต้องเบสกันให้ดีอะนะครับเพราะว่าJustice เนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกว่ามันเป็นกึ่งกึ่งกลางกลางมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าไม่ซ้ายจัดไม่ขวาจัดนะครับมันเป็นอะไรที่เราต้องตัดสินใจที่ต้องเลือกนะครับมันถึงจะไปถึงนะจุดเป้าหมายความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือความรักความสัมพันธ์ที่สามารถตอบรับในเรื่องของความรู้สึกให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้เต็มที่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยนะครับมันจะดูแบบโอเคขึ้นพัฒนาเติบโตได้ดีขึ้นถ้าเราคิดตัดสินใจหรือเราทำอะไรเนี่ยด้วยการใช้สติกับความตัดสินใจนะครับทบทวนดูนะครับเพราะ The Hermit เนี่ยตามไพ่ยิปซีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฤาษีที่ขึ้นไปวิปัสสนาบนยอดเขาเพียงลำพังนั่นแปลว่าตัวเราเองอาจจะต้องพยายามคิดตัดสินใจอะไรเนี่ยในเรื่องของการคารวะเหมือนกับแน่วแน่กับการเลือกที่จะเดินทางเดินไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณยังเลือกเขาเราก็ต้องตัดสินใจให้ถูกว่าเราจะต้องวางแผนยังไงที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีถูกไหมครับเราก็ต้องเลือกที่จะต้องแบบเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีนะจากไพ่คิงถือดาบนะครับคิงถือดาบคือบางครั้งเนี่ยโอกาสของการที่เราอาจจะต้องปรับต้องเคลียร์กันเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุและมีผลเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของอารมณ์บ้างในเรื่องของความรู้สึกเข้าใจนะครับว่าบางครั้งอ่ะความสัมพันธ์เนี่ยมันดูยากบางทีเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลนะครับหรือไม่สามารถที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่ต้นจนจบได้ถูกไหมเพราะว่าความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับคน2คนมันความยากมันอยู่ตรงที่ว่าไม่ใช่เราคนเดียวมันเป็นคน2คนนะเนาะที่ต้องตัดสินใจร่วมกันจึงทำให้ความสัมพันธ์มันดูลำบากมันดูยากเด็กถือดาบมาพร้อมกับคิงถือดาบอะบางครั้งอะมันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะดูเอาแต่ใจนะครับอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีเหตุมีผลนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยรับฟังในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่อาจจะแบบอธิบายหรือคุยกันเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็มีไพ่จัสติสขึ้นมาว่าถ้าเราพยายามแบบอารมณ์อร่อยอาจจะทำให้ทุกอย่างดูโอเคดูดีขึ้นก็ได้นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะและความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับอยากจะบอกว่าเราค่อยๆตัดสินใจค่อยๆคิดไปก่อน8เหรียญนะครับเราอาจจะต้องพยายามทำหน้าที่ในสิ่งที่เราควรทำให้มากขึ้นแล้วก็ต้องพยายามเพิ่มในเรื่องของศักยภาพ passion นะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันให้มากขึ้น passion ในที่นี้หมายถึงแรงรักแรงปรารถนาความรู้สึกแรงกระตุ้นนะครับที่จะมีต่อกันและกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนหมดรักมันเหมือนหมดใจมันเหมือนหมดความรู้สึกไงเพราะไม่งั้นคงไม่เกิดไพ่ใบนี้นะครับ5เหรียญเกิดขึ้นเพราะ5เหรียญเนี่ยมันเป็นภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันขาดอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ย8เหรียญมันคือการกระตุ้นในเรื่องของการที่เราต้องสม่ำเสมอกับความสัมพันธ์1ไม้หมายถึงการต่อยอดการพัฒนานะครับที่มันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นไปต่อในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จดีขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราไม่พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์มันย่อมดรอปลงดรอปลงแล้วก็สูญสลายถูกไหมครับความรักก็จะไปต่อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะต้องกระตุ้นในเรื่องของความมีแพชชั่นตรงนั้นให้มากขึ้นนะครับมีไพ่1ถ้วยเกิดขึ้นเนี่ยในลักษณะของ1ถ้วยต้องพยายามแบบมองโลกในแง่ดีพยายามที่จะต้องแบบเหมือนทำให้ทุกอย่างดูแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับคอนโทรลสถานการณ์ให้มันอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่แล้วเราจะทำให้ทุกอย่างนั้นมันพัฒนาดีมากขึ้นเด็กถือไม้บางครั้งเราไม่ต้องแบบขนขวายในเรื่องของความรู้สึกมากจนเกินไปเราก็แค่พัฒนาในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าเราอาจจะต้องพยายามแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆแบบมีสิ่งดีๆนั้นเข้ามาเองเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามองมุมมองในทิศทางที่ดีขึ้นการพัฒนามันก็ย่อมดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะมันจะย่อมดีขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะดูยากในบางคนบ้างแต่ก็ถ้าเราทำได้ทุกอย่างมันย่อมกลับมามีโอกาสที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจแล้วก็ปรารถนามากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยยังพอที่จะมีในเรื่องของความรักที่อาจจะทำให้ความรักนั้นตอบรับในสิ่งที่คุณปรารถนาได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ